อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงแรกนะว่าเรามีเรื่องโครงการมาฝากกันที่มาที่ไปของโครงการเลยดีกว่าถามเมลินเลยเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยค่ะเกิดมาได้ไงโครงการเนี่ยก็คือโครงการนี้โครงการนี้ชื่อ Junior Marketing Guru นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วค่ะส่วนที่มาก็คือเกิดจากที่อาจารย์หัวหน้าภาค Marketing ค่ะหัวหน้าภาค Marketing บังคับให้เราทำไม่ใช่ต้องคืออาจารย์ต้องการที่จะแบบค้นหาบุคคลที่มีความรู้ Marketing ครอบคลุมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดการแข่งขันภายในขึ้นมาก็จะเป็นการทดสอบวัดระดับความรู้เกี่ยวกับการตลาดค่ะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโครงการนี้จัดขึ้นมานานยังปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะปีที่2เหรอปีที่แล้วนี่เพราะปีที่แล้วก็สนุกมากปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นไงปีที่แล้วเป็นไงก็ได้ตอบรับดีเหมือนกันค่ะแบบมีคนสมัครเยอะเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยป่ะของครั้งแรกอ่ะไม่อ๋อไม่ได้ร่วมมีใครได้เป็นคนเดียวมั้ยใช่เหรอใช่ครับแล้วเป็นรางวัลด้วยเนี่ยแพ้เลยครับรอบแรกอ๋อคุณเข้าแข่งด้วยเหรอนี่ผู้แพ้กับผู้แพ้ครั้งที่2คุณกล้ามากเลยนะครับคือผู้แพ้เนี่ยหลังจากที่แพ้แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดนะครับผมนะครับเพื่อที่ทำให้คนอื่นแพ้เหมือนกันโอเคตอนประสบการณ์ในตอนที่คุณไปแข่งในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกไงใจแบบตึบๆไม่หยุดเลยทำไมอ่ะเขาแบบข้างๆหน้าตาดีมากคือมันคำถามมันยากครับตอนที่แรกอ่ะจะยากครับเอาตอนที่คุณตอบผิดอ่ะคุณตอบมาคำถามว่าอะไรผมตอบผิดเขาถามว่าแบบ IMC มันมีกี่ตัวครับกอชอะไรคือ IMC IMC คือแบบช่องทางของมาร์เก็ตครับมันมีหลายอย่างแบบ advertising billboard อะไรอย่างนี้ครับโอ้ไม่อย่างนี้ถามเขาดีกว่าเขาร่วมมาแล้วครั้งหนึ่งเราเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็คนที่จะเข้าแข่งขันนะคะก็แน่นอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการตลาดค่ะแล้วก็ความรู้เที่ยวไปแบบเป็นคนที่ชอบสังเกตชอบติดตามข่าวสารค่ะแบบจ่ายตลาดเดินตลาดช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหมคำถามนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเดียวหรือแบบความรู้รอบตัวด้วยมีความรู้รอบตัวด้วยค่ะอาจจะเป็นคำถามแบบถามว่าผู้ก่อตั้ง Facebook คือใครเฮ้ยตอบเลยมาร์คชัวเซอร์เฮ้ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเฮ้ยวันเซอร์นักบอลมาร์คซักเคอร์เบิร์กอะไรนะไม่ใช่อ่ะไม่พอโอเคคำถามมีไหมอาจจะเป็นก็ผู้ก่อตั้ง Apple คือใครใครสตีฟเดวิดไม่ใช่แล้วสตีฟจ็อบสตีฟวายสตีฟจ็อบไม่ใช่อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยมาคุยกันมาเนี่ยมาดิมาคุยกันเขามากติดเชื้อแหมเลยอะไรครับเราอยากจะถามนิดนึงนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จะเป็นการทดสอบความรู้ของเด็กนักศึกษาใช่ไหมโครงการนี้จำกัดไหมนะครับว่าใครเป็นคนแข่งได้บ้างก็จริงๆไม่จำกัดค่ะใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าอาจจะเน้นเป็นปี3ปี4เด็กปี3ปี4ก็คือเด็กแบบนั้นเองอ๋อนี่คือบรรยากาศปีแล้วใช่อ่ะอันนี้นี่คือห้องอะไรนี่ห้องอะไรนี่คือห้องนี่เป็นตึก MSE ค่ะตึก MSE ครับเป็นโถงใหญ่ค่ะนี่คือรอบไหนครับนี่คือรอบ120คนครับ120คนใช่ครับครับออดิชั่นรอบใหญ่อ๋อก็มีการหาสปอนเซอร์มาด้วยใช่มั้ยครับเพื่อที่จะมามอบรางวัลมอบรางวัลนะครับตั้งเงินแข่งขันนะฮะก็หูมีสปอนเซอร์เยอะมากเลยนะคุณไปหาได้ไงอ่ะสปอนเซอร์อาจารย์อ๋ออาจารย์เป็นคนที่มาช่วยด้วยใช่ค่ะเฮ้ยแต่ผมอยากให้อันนี้นี่คือพวกเราเป็นคนจัดขึ้นมาใช่มั้ยเป็นผู้ร่วมจัดเป็นคนที่จัดงานนี้มีทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมดในกลุ่มพวกเรามี8ถึง10คนครับ8ถึง10คนแล้วมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะทะเลาะกันไม่ใช่เกิดความขัดแย้งนะอันนี้คืออาจารย์อันนี้นักศึกษาครับหน้าน้องเหมือนอาจารย์มากเดี๋ยวอันนี้คือคนชนะไปเห็นอ๋อคนชนะเหรออันนี้คนชนะใช่คนที่ข้างๆคนชนะนี่ใครผู้ชายครับเป็นคนกลางครับผมบอกเลยว่าคนแล้วคนข้างๆนี่ใครคนข้างๆอันดับ4อันดับ4โอ้แต่เธอชนะไปแล้วนะเฮ้ยโอ้นี่สาวเป็นแบบหน้าตาดีทุกคนหน้าตาดีหน้าตาดีในการผมอยากรู้อย่างนึงอ่ะถ้าคนที่เขามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาได้อะไรอ่ะเขาจะได้อะไรกับบ้างก็มันก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็ความรู้นี้เราก็สามารถไปใช้ในการทำงานจริงได้ค่ะในอนาคตนะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแข่งเอาสมมติว่าอยากจะแข่งรอบแรกเลยตอนแรกอย่างแรกที่จะต้องทำคืออะไร
สมมติอยากแข่งเนื้อมาพี่ผมแข่งหน่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้ง่ายๆเลยหรอยังไงก็ต้องออดิชั่นค่ะก็คือออดิชั่นก่อนใช่ค่ะเป็นการทำแบบทดสอบในคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ค่ะโอ้ผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์เน็ตออนไลน์ก็คือสอบอยู่หน้าคอมใช่ค่ะกี่คนก็ได้กี่คนก็ได้ค่ะแล้วก็เราจะเรียงลำดับอันดับ1ถึง120ค่ะอ๋อคะแนนเรียงตามคะแนนถ้าเกิดว่าทุกคนเต็มหมดเลยมันสามารถทำในบ้านได้ครับในมือถือก็ได้ครับสมาร์ทโฟนอ๋อเหรอสมาร์ทโฟนได้ด้วยโอ้น่าทำนะอยากลองเหมือนกันนะแต่ว่าเขารับเด็ก A-Bank ไงใช่ครับผมน้องเด็ก A-Bank นี่คือทุกคณะด้วยใช่ไหมครับทุกคณะโอ้ทุกคณะด้วยเหรอใช่ค่ะใครก็สอบได้นี่เด็กแบบว่าเรียนนิเทศศาสตร์ก็จะไม่มาสอบคอมพิวเตอร์ได้ไม่เฮ้ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมีคณะอื่นเข้ามาแข่งปะมีค่ะแล้วมีแบบว่าเข้ารอบลึกๆสู้เด็กมาร์เก็ตติ้งได้อันดับที่2ปีที่แล้วเป็นสาขาไฟแนนซ์ค่ะเฮ้ยคันเทพแต่ในเขาก็เทพอยู่แล้วคนที่เรียนไฟแนนซ์นี่คือโอ้โหสุดยอดมากนะใช่ไหมนะครับแต่มันคือแล้วไฟแนนซ์นี่อยู่ในบริหารธุรกิจไหมอยู่ค่ะอ๋อก็คืออยู่ในเครือเดียวกันนะครับผมอย่างนี้รอบแล้วมาร์เก็ตติ้งแตกต่างอะไรจากไฟแนนซ์ยังไงไฟแนนซ์นี่ก็จะเปรียบกับพวกการเงินค่ะการเงินแต่มาร์เก็ตติ้งจะเป็นเหมือนแบบการขายเนาะการตลาดแล้วจัดไฟแนนซ์อย่างเงี้ยคือยังไงเวลาผมจะผ่อนรถบ้านจัดไฟแนนซ์งงไม่ซื้ออันนี้ไม่ซื้อเอาไว้อยู่ด้วยตัวเองก่อนคนจัดไฟแนนซ์นี่คืออะไรนะครับกลับมาที่กติกาต่อดีกว่ากติกาเมื่อกี้ก็บอกว่าออดิชั่นผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรได้หมดเลยคัดมาเหลือ120คนครับแล้วไงต่อพอได้120คนแล้วเราประกาศชื่อทางไหนก็ชื่อทางเว็บไซต์ครับแล้วก็จะพวกเราจะติดต่อทีมงานจะติดต่อเปิดโทรไปจะคอนแทคกลับไปใช่ค่ะการสมัครกรอกอะไรเยอะแยะไหมครับก็ใช้ ID ตัวเองใช้ ID ตัวเองใช่ค่ะคือใน ID เนี่ยจะมีข้อมูลอยู่แล้วสำหรับเด็กนักศึกษาคือใส่ ID ปั๊บทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ประวัติคดีเคยทำอะไรทันบนกี่ครั้งไปทำลายข้าวของที่ไหนมารู้หมดนะเพราะฉะนั้น120คนนี้เราสามารถตามตัวได้แล้วตามตัวมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อครับแล้วก็จะมีการจัดแข่งขันรอบที่2ค่ะรอบที่2สำหรับผู้แข่งขันก็คือ120คนนี้มาแล้วแต่ทีนี้ไม่ได้ผ่านเน็ตเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วเราจะมาแบทเทิลกันที่ไหนคือเราก็จะจัดให้เหมือนตอบคำถามแล้วก็เขียนลงกระดาษค่ะมีลานประลองใช่ไหมลานประลองอย่างนี้มันจะสนุกยังไงคนเวลาเราสอบใช่ไหมมันเครียดนะผมดูบรรยากาศเหมือนห้องแบบผมกลัวนี่ก็ชะเง้อดูคนนี้นะผมอยากรู้ว่ามันจะสนุกตรงไหนมันจะสนุกตรงไหนอ่ะมันสนุกตอนที่คนตอบผิดนะครับแล้วเขาค่อยออกครับโอ้เราจะเห็นสีหน้าผู้แพ้ใช่ไหมคะต้องอย่างนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมรู้ไม่ต้องย้ำเตือนไม่ต้องย้ำเตือนร้องไห้เอาถามจริงทุกวันนี้รู้ยังไง AMC มีอีแบบ7ป่ะครับ7ครับไม่มีหาทำไมช่วยเนี่ยมันนอกจากไปสอบเนี่ยความสนุกได้ความสนุกเพิ่มแล้วคนที่แพ้กลับมาเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองมีข้อด้อยตรงไหนแล้วควรจะไปปรับปรุงตรงไหนใช่มั้ยก็ต้องดูแลตัวเองเออใช่ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะฮะคนที่แพ้ครั้งที่แล้วกลับมาแข่งรอบนี้ครั้งนี้ได้ป่ะได้ค่ะแข่งซ้ำได้ได้ครับแล้วทีเนี้ยการเฉลยสมมติตอบข้อแรกเขาจะเฉลยเลยใช่ปะเฉลยค่ะ1ข้อเฉลย2ข้อที่2ก็เฉลยใช่เราก็จะรู้ทันทีว่าใครตกทยอยออกไปเรื่อยๆใน120คนใช่ค่ะใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทยอยจนเขาต้องตั้งใจให้เหลือสักกี่คนอ่ะ10คน10คนจาก120คัดเหลือ10คน10คนอ๋อคือคัดจนเหลือ10คนถ้ามันไม่เหลือ10อ่ะมันเหลือ9ก้าวไม่ได้มันต้อง10ครับต้องแปลว่าอย่างนี้ก็ต้องมีการเตรียมคำถามเยอะแยะเลยใช่ใช่มีเป็น100 200ข้อเลยครับ100โอ้เพราะฉะนั้นถ้าตอบผิด2ครั้งก็จะตกรอบไปสมมติผมตอบครั้งแรกถูกครั้งที่2ผิดครั้งที่3ผิดผมกลับมาถูกอีกกลับมาผิดอีกทีข้อที่10ผมก็ต้องตกรอบเลยใช่ครับเออใช่ค่ะถูกป่ะใช่ครับผมเรียกคำพูดคือถ้าพี่ผิดตั้งแต่ข้อ3อ่ะคือพี่ผิดข้อ2ผิดแท้ข้อ3ผิดพี่ก็ออกเลยค่ะเออผิด2ครั้งเออผิด2ครั้ง2ครั้งจบเลยจบเลยชีวิตคุณได้ออกไปเลยออกไปจาก A-Bank เลยใช่นะครับคุณได้ออกไปเลยนะครับแต่คือณบรรยากาศตรงนั้นนี่ก็คือว่าทุกคน120คนจะมานั่งรวมกันในห้องที่เป็นที่เราจัดไว้เนี่ยเป็นลานประลองเนี่ยประลองเออประลองเนี่ยเออครับผม120คนอยู่ในนั้นทุกคนจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีอะไรครับมีกระดาษอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะแล้วไงต่ออาจารย์ก็จะเป็นคนยิงคำถามยิงคำถามยังไงคือแบบออกพูดกระซิบข้างหูหรือว่าคือโปรเจคเตอร์แล้วก็โปรเจคเตอร์แล้วก็ถามปั๊บให้เวลากี่นาที
เวลากี่นาทีในการตอบประมาณ10วิอ่ะครับประมาณ10วินาทีเร็วมากคือคิดไม่ทันก็ต้องมั่วแล้วตอนนั้นแล้วมีช้อยแล้วมีช้อยมั้ยอย่างบางข้อมีครับบางข้อก็คือแบบมันต้องตอบแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ต้องเขียนมาร์คซักเคอร์เบิร์กอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอโหต้องเขียนอย่างงี้อาจารย์เนี่ยตรวจกันทันเหรอ120คนอ่ะมีเออมันปิดมันแบ่งเป็นอาจารย์ละ10คนครับอาจารย์ละ10คนเรียกว่านั่งกันอยู่10คนกลุ่มนึงแล้วจะมีเงามืดๆคุมอยู่ข้างหลังเออแต่ผมว่าความน่ากลัวแต่อาจารย์ก็คือว่า1คนเนี่ยตรวจนักเรียน12คนใช่มั้ย1คนอ๋อ10คนเออใช่เฮ้ยมี120เนี่ยเหรอใช่ครับเพราะอาจารย์12คนครับอ่ะอ๋อนี่เองอ่ะแล้วทีนี้พอเหลือ10คนอ่ะเหลือ10คนคราวนี้ก็จะไปแข่งอีกรอบนึงค่ะไปนัดอีกวันนึงอ่ะครับอ๋อจะนัดจะมีการนัดไปอีกวันนึงให้ไปเตรียมความพร้อมใหม่อีก1สัปดาห์ใช่ครับคือวันที่เท่าไหร่ครับ26กันยาครับ26กันยา26กันยาก็จะแข่งรอบสุดท้ายอีก10คนรอบนี้เสน่ห์มันคืออะไรก็มันก็จะตื่นเต้นใช่มันจะตื่นเต้นหรอแล้วไง10คนแล้วก็มีอาจารย์อยู่ในเงามืด1คนแล้วก็คือไม่มีอ่ะคนที่แค่นี้สามารถพาเพื่อนมาช่วยได้ด้วยอ๋อเหรอใช่พาเพื่อนมาช่วยได้ทั้งกี่คนพาเพื่อนมาได้5คนค่ะ5คน5คนนี้คือคนที่ตกรอบรอบแรกได้ปะก็ได้ได้เหรอแล้วผมไม่เอาแบบเทพมาร์เก็ตติ้งได้มาได้มั้ยได้ได้ด้วยได้ครับเอาเรา5คนนี้มาทําอะไรอ่ะก็คือสมมติอาจจะตอบไม่ได้ก็ขอตัวช่วยขอตัวช่วยอ๋อแล้วตัวช่วยทีละคนไม่เพื่อน5คนนี้ก็คือเหมือนเป็น1คนคือ5คนตัวช่วยเดียวขอให้เขาระดมเบรนสตอร์มกันเพื่อให้ได้คําตอบออกมาแล้วได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วย5คนนี้ใช้ครั้งเดียวเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะดูเดือดนะนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างมีเพื่อนมานะครับมันไม่ใช่การวัดศักยภาพตัวเองเท่านั้นเป็นเรื่องของการต้องเลือกเชื่อใจเพื่อนด้วยคือเพื่อนที่เอามาเนี่ยคือถ้าแบบเมย์เนี่ยผมไม่เลือกแน่นอนโอ้ยคุณผมก็ไม่เลือกอ๋อเหรอได้โอเคบ้าเขินแล้วเนี่ยนะฮะเอาเพื่อนมาช่วยได้5คนนะครับเพราะฉะนั้น10คนจะมีเพื่อนผู้เข้าแข่งขันประมาณ50คนเราจะมีที่นั่งรองรับพวกเขาใช่มีการแบ่งไหมอันนี้เพื่อนไอ้นิดวันอันนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้ใช่ครับมีป้ายไฟไหมป้ายไฟถือมาได้ไหมได้ๆเชียร์ผมอยากรู้เหมือนกันเวลาแข่งเนี่ยก็ศึกษาคนอื่นเข้าไปเชียร์ได้ป่ะได้ได้เลยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องสงบอะไรแบบเยอะมากใช่ไหมตรงนั้นเพราะผมจินตนาการเวลามีห้องสอบเนี้ยผมจะนึกถึงว่าห้องมันต้องเงียบๆไงอันนี้จะไม่มีแบบนั้นใช่ไหมจะเป็นความสนุกไปเลยใช่แต่ล้ออย่างนี้เลยไงแล้วเขามีถ่ายทอดด้วยป่ะเดี๋ยวปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนอาจจะพูดไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยวันแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกตรงไหนนะครับกับการถามตอบคำถามมันมีเสน่ห์ครับการถามตอบคำถามเนี่ยมันคือการวัดความรู้เพราะฉะนั้นครับบล็อกเอของเราครับ Entertain Your Brain นะฮะไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเราไปถ่ายทอดกันสดไหมเดี๋ยวเราไปเก็บภาพนะครับผมเอามาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามกับบล็อกเอแล้วกันนะฮะผมช่องบล็อกเอของเรานะครับแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้เราก็รู้ไปแล้วนะครับยังไงก็ตาม19ออดิชั่นไม่ใช่วันไหนฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า29ออดิชั่น19กันยารอบที่2และรอบสุดท้ายไฟนอล26กันยาเฮ้ยเมย์ผมอยากรู้อย่างนึงถ้าชนะแล้วได้อะไรเออไปแข่งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าชนะได้อะไรคนที่ชนะนะคะจะได้เงินรางวัลเงินรางวัล 20,000 บาทแล้วได้อะไรแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรแล้วก็ประกาศนียบัตรโล่ค่ะโล่กัปตันอเมริกากลับบ้านเลยเป็นยาไปเหวี่ยงใส่บุกโวยบ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเป็นโล่ทรอฟี่ทรอฟี่ใช่ก็เนี่ยมันต่อเนื่องเวลาไปสมัครงานที่ไหนเราก็เหมือนมีโปรไฟล์มีของไปโชว์เขานะครับนะฮะน้องๆนะครับใครที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสัมชัญเป็นเด็กเอแบกห้ามพลาดเลยกับโครงการดีๆแบบนี้ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าครับผมมีสถานที่เที่ยวสถานที่กินสถานที่ช้อปปิ้งมาฝากแต่จะเป็นที่ไหนมาแนะนำแต่เป็นที่ไหนครับติดตามช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาท์